หรือไปทำกรรมทำเวรอะไรไว้เออมันถึงเป็นแบบนี้มาไปดูดิมาเฮียอี้มาหาครับมาสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีมาม่าลือเป็นไงบ้างหืมช่วงนี้มาเครียดมากครับแล้วเนี่ยมาโอเคไหมครับอาม่าเสียใจเรื่องมันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้เลยอะอาม่าไม่อยากจะเชื่อว่าเต้ยเป็นคนฆ่าเสิร์ตเลือดูแลมาม่าเลือให้ดีๆนะครับอาม่าครับผมถามอะไรอาม่าหน่อยได้ไหมครับกูเมฆกับกูเสิร์ชเขาเคยทะเลาะกันรุนแรงไหมครับนี่ถามทำไมมีอะไรเหรอไม่มีอะไรครับอาเมฆกับอาเสิร์ชอ่ะยินักกันจะตายสงสัยอะไรไม่มีอะไรจริงๆครับป้าซิโซตาเดี๋ยวว่าจะไปนอนเฮียเฮียถามมาแบบนั้นเฮียสงสัยกูเมฆเหรอผมว่าไม่นะเฮียหนึ่งวันก่อนที่กูเสิร์ชจะถูกยิงกูเมฆมาช่วยผมเก็บของที่ห้องกงด้วยกันแกยังดูรูปแล้วพูดถึงกูเสือยังยิ้มอยู่เลยเดี๋ยวนะเตี๋ยวเมื่อกี้เตี๋ยวบอกว่ากูเมฆมาช่วยเก็บของห้องอากงวันไหนนะส่วนมากของอากงก็ยังอยู่นะเฮียไปมาเนี่ยอาม่าไม่ยอมทิ้งอะไรทั้งอย่างเลยแค่แบบจัดให้เป็นที่เป็นทางแค่นั้นเองแล้ววันนั้นท่าทีของกูเมฆเขาดูเป็นไงบ้างอ่ะก็ปกตินะเฮียเขามีพูดอะไรถึงกูเสิร์ชบ้างปะเราแค่เจอสมุดสเก็ตรูปที่อากงวาดรูปครอบครัวของเราแล้วก็คุยกันแค่เรื่องในรูปเฉยๆฮะขอดูสมุดพวกนั้นหน่อยได้ปะได้เฮียอันนี้เฮียโหเนี่ยกงวาดรูปเยอะขนาดนี้เลยเหรอมาวาดรูปเยอะๆก็ตอนเส้นเลือดในสมองแตกแล้วกลับไปทำงานไม่ได้นี่แหละเฮียส่วนพวกภาพวาดสีน้ำอากงไม่มีทางวาดเสร็จหรอกถ้ายังทำงานอยู่โอ้เรื่องพวกนี้เฮียไม่เคยรู้เลยว่ะพอดีผมทำรายงานเกี่ยวกับรูปวาดของอากงอยู่ไอ้เฮียเป็นโปรเจกต์ไฟนอลของเทอมนี้ถ้าผมไม่ทำรายงานคงรู้ไม่เยอะเท่านี้เหมือนกันอ
เฮ้ยเดี๋ยวทำไมรูปสเก็ตรูปนี้มันเหมือนรูปบนผนังเลยอะใช่เลยเฮียคือภาพวาดสีน้ำที่อากงวาดอะต้นแบบมาจากสมุดสเก็ตนี่แหละเหมือนรูปใหญ่กลางบ้านข้างบนเราอะเฮ้ยแล้วรูปคนที่รดน้ำกล้วยไม้อยู่นี่ใครอะคนที่อยู่กับกล้วยไม้จะมีแค่กูเม่คนเดียวอะเดี๋ยวนะอากงวาดรูปพวกเราทุกคนแล้วทำไมพอขึ้นรูปใหญ่ถึงมีแค่กูเม่ที่มีรูปแยกเดียวอยู่คนเดียวผมก็ถามอาม่าอย่างนี้เหมือนกันอาม่าบอกว่ากูเม่ดอะเป็นลูกคนโปรดของอากงเพราะว่ากูเมธทำงานเก่งตั้งแต่เฮียจำความได้เนี่ยเฮียไม่เคยเห็นกูเมธทำงานเลยนะนี่ไงเฮียกูเสิร์ชกูเมธแล้วก็อีสอนอากงว่ารูปนี้ตอนยังไม่ล้มป่วยอาม่าบอกว่าถ้าเกิดกูเม่ไม่เจอปัญหาซะก่อนตอนเนี้ยคงได้บริหารโรงแรมไปแล้วเราได้ถามอาม่าปะว่าปัญหาของกูเม่คืออะไรอ่ะทำไมเขาถึงกลายเป็นแบบเนี้ยเคยถามนะเฮียอาม่าบอกว่าเรื่องมันไม่ค่อยดีอ่ะอย่าไปรู้เลยแล้วก็ไม่ยอมตอบแล้วนี่เราจะสามารถหาคำตอบเรื่องนี้จากสมุดพวกนี้ได้ปะอาจจะได้นะเฮียแต่มันหายไปเล่มหนึ่งอะดิหายเหรอคือตอนเนี้ยเราน่าจะมีเล่ม1กับเล่ม3เดี๋ยวนะเตี๋ยวทำไมถึงรู้ว่ามันเป็นเล่มแรกกับเล่ม3อ่ะคือไอ้สมุดพวกเนี้ยคือมันไม่ได้มีเลขเล่มบอกไม่ใช่หรอว่าเล่มไหนเป็นเล่มไหนนี่ไงเฮียจากปีพ.ศ.ที่อากงเขียนไว้ใต้รูปแล้วก็ช่วงเวลาจากรูปสุดท้ายของเล่มนี้กับรูปแรกขออีกเล่มหนึ่งมันห่างกันตั้ง6ปีแปลว่าเล่มที่อยู่ตรงกลางอ่ะมันหายไปดีให้ดูนี่รูปล่าสุดอากงเพิ่งวาดเสร็จไปเมื่อปีที่แล้วเองผมเลยคิดว่าเล่มที่ผมถืออยู่อ่ะคือเล่มสุดท้ายส่วนเล่มที่เฮียถืออยู่อ่ะคือเล่มแรกและเล่มแรกเนี่ยอากงน่าจะวาดตอนยังไม่ล้มป่วยและกูเม่ก็ยังทำงานอยู่ส่วนถ้าเฮียอยากรู้เหตุผลที่ทำให้กูเม่เลิกทำงานไปแล้วก็กลายเป็นแบบเนี้ยไม่แน่นะเฮียมันอาจจะอยู่ในเล่ม2ก็ได้แต่ผมไม่รู้ว่ามันหายไปไหนอะเฮียจะไปไหนอะมันต้องมีสักคนดิที่ตอบคำถามเรื่องนี้ได้
แต่ผมว่ากูไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะแล้วทำไมตอนนี้8เมตรเขาไม่ทำงานแล้ววะก็ตั้งแต่เมียเขาตายอะแหละเดี๋ยวป้าแม่เมย์เขาตายแล้วเหรอเขาแค่เลิกกันนี่กัดพอจะรู้ไหมว่ากูเมธกับกูเสิร์ชเขามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าเฮียสงสัยว่าแปดเมธเป็นคนยิงแปดเสิร์ชเหรอพอคิดว่าถ้าเป็นกูเมธยิงแล้วเมย์พยายามที่จะปกป้องพ่อฟังแล้วมันก็ดูเป็นไปได้ป่ะ